กังวลใจในเรื่องของการเงินอยู่หรือเปล่าคะกลัวกลัวว่าเงินจะหมด กลัวว่าเงินจะไม่พอใช้การที่คุณคิดรู้สึกแบบนั้นนั้นเท่ากับว,ว่าคุณกําลังขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมองคลที่คุณใช้อยู่และที่สําคัญนะคะคุณกําลังบอกจิตใต้สํานึกของคุณค่ะว่าคุณต้องการให้มีเหตุการณ์สถานการณ์อย่างนั้นเข้ามาเร็วขึ้นเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าวันนี้คุณกําลังกังวลใจอยู่รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจในเรื่องของการเงินให้มองสิ่งรอบข้างมองถึงความเหลือเฟือมองถึงสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ อย่าส่งคลื่นความรู้สึกขาดแคลนออกไปนะคะเพราะจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะคะดูแลอาจจะทําค่อนข้างจะยากมีเคล็ดลับบอกให้ค่ะคุณอาจจะใช้คําว่าขอบคุณก็ได้นะคะขอบคุณสิ่งต่างๆที่คุณมีขอบคุณโอกาสช่องทางในเรื่องของการงานการเงินทั้งๆท,ที่ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะคะขอบคุณไปก่อนเลยค่ะขอบคุณนั้นเท่ากับว่าคุณได้รับแล้วลองใช้เคล็ดลับแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะ จความรู้สึกต้องชุม่มชุ่มเย็นเย็นเหมือนตอนที่คุณทำบุญตักบาตรเพราะตอนนั้นจิตของคุณมีกำลังใช้แคล็ดลับแบบนี้เลยค่ะ